จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทำเห็ดเข็มทองนึ่งมะนาวกันค่ะทำง่ายๆเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะก็จะเป็นเห็ดเข็มทองค่ะหมูสไลด์ค่ะจะเป็นหมูสไลด์ที่เขาทานกับชาบูนะคือสไลด์บางค่ะจะบางมากๆเลยนะแบบนี้เลยกระเทียมพริกแดงจินดาแล้วก็พริกเขียวจินดาแครอทให้ใช้แครอทขูดเส้นนะคะนี่เลยค่ะขูดเป็นเส้นแบบนี้เลยค่ะให้นำเห็ดเข็มทองค่ะหั่นส่วนรากออกเลยค่ะนี่ค่ะแล้วนำมาแกะออกนะนี่ค่ะใส่น้ำนะคะแล้วนำไปล้างเลยค่ะล้างและพักให้เสด็จน้ำค่ะให้เรานะเตรียมจานค่ะที่ทนความร้อนนะแล้วก็หมูเห็ดแครอทวางหมูลงค่ะแล้วใส่แครอทเห็ดเข็มทองแล้วเราพันเลยค่ะแล้วเราก็วางไว้เลยนะเราจะวางเห็ดเข็มทองสลับกันเนาะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ม้วนเลยค่ะหลังจากที่เราห่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็นำใส่ซึ้งค่ะเพื่อเตรียมนึ่งเลยนะตั้งน้ำให้เดือดเลยค่ะแล้วเราก็นึ่งค่ะปิดฝาค่ะแล้วนึ่ง3นาทีค่ะช่วงที่เรารอเดี๋ยวเราไปทำน้ำราดมะนาวกันค่ะมะนาวค่ะหนูจะใส่มะนาว4ช้อนน้ำตาลมะพร้าวค่ะ1ช้อนเป็นพูนเลยนะแล้วให้เราค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเราจะทำรสชาติจัดหน่อยนะเพราะเวลาเรานำหมูกับเห็ดไปนึ่งเขาจะมีน้ำออกนะเวลาทานจะได้ไม่จืดค่ะน้ำปลาค่ะอุ๋ยก็จะใส่น้ำปลา3ช้อนค่ะมะนาว4ช้อนน้ำปลา3ช้อนนะมะนาวจะมากกว่าน้ำปลาค่ะเป็นเปรี้ยวนำนะคะแล้วอมหวานค่ะเมื่อเราคนส่วนผสมจนละลายแล้วนะชิมรสถูกใจแล้วค่ะให้นำกระเทียมพริกไปปั่นเลยค่ะหรือตำได้เลยนะคะหรือจะใช้วิธีการสับก็ได้ค่ะแล้วใส่ลงไปเลยค่ะแล้วให้นำมะนาวค่ะหั่นแว่นค่ะแล้วแกะส่วนของเม็ดมะนาวออกให้หมดเลยค่ะเราจะได้ความหอมจากมะนาวนะแล้วใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราเคาเลยค่ะหลังจากครบ3นาทีค่ะปิดแก๊สเปิดฝาได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าเขาจะมีน้ำออกค่ะให้เราเทน้ำออกเลยค่ะหลังจากที่เราได้มาแล้วนะเราก็มาราดส่วนของน้ำมะนาวเลยค่ะบอกเลยค่ะว่าเมนูทานเลยหนุ่มแซ่บจี๊ดกับแก้มก็ได้กับข้าวก็เลิศค่ะอันนี้เลยค่ะสำหรับเมนูเห็ดเข็มทองนึ่งมะนาวถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ